ข่าวแรกในวันนี้นะคะทางมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาได้มีการมอบทุนการศึกษาทุนต่อเนื่อง6ปีจนสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วชิระคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายสุรชัยสุทธิวรชัยประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาคณะกรรมการมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาอุปการะทุนในโอกาสร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์จำนวน6ทุนทุนละ 60,000 บาทเป็นทุนต่อเนื่อง6ปีจนสำเร็จการศึกษาณห้องประชุม CMP 401วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนายสุรชัยสุทธิวรชัยประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชากล่าวว่านับเป็นครั้งแรกของมูลนิธิที่มีโอกาสมามอบทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิคือการจัดหาทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์กับทุกมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศตามเกณฑ์ที่มีผลการเรียนดีมีคุณธรรมขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินการมอบทุนมาแล้วกว่า100ทุนทั้งนี้นักศึกษาแพทย์เมื่อสำเร็จการศึกษาแพทย์แต่ละคนสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคตด้านนายอมรินทร์สาหินกองนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ชั้นปีที่1กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ซึ่งทุนที่ได้สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้เป็นอย่างมากปัจจุบันตนอาศัยอยู่กับแม่ส่วนพ่อเสียชีวิตแล้วค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายต่างๆจึงเป็นภาระของแม่มาโดยตลอดตนขอขอบคุณมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาตลอดจนเจ้าของทุนทุกท่านตนและเพื่อนนักศึกษาสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีและพร้อมจะกลับมามอบโอกาสอันดีแบบนี้ให้กับรุ่นน้องต่อไปในอนาคตที่สำคัญจะนำวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือชีวิตและดูแลผู้ป่วยในชนบทตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไปในส่วนของผู้มีจิตศรัทธาอุปการะทุนจำนวน5รายมอบทุนการศึกษาจำนวน6ทุนทุนละ 60,000 บาทต่อปีจนสำเร็จการศึกษาดังนี้คุณสิทธิชัยโคสุรัตน์สนับสนุนจำนวน2ทุนคุณนิรามัยเลิศพัฒนสุวรรณสนับสนุนจำนวน1ทุนคุณบุญชัยสุภักวงสนับสนุนจำนวน1ทุนคุณสุพินตริยางกูลศรีสนับสนุนจำนวน1ทุนคุณสมบูรณ์สุภนิมิตกุลกิจสนับสนุนจำนวน1ทุนสำหรับนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนจำนวน6รายได้แก่นายอมรินทร์สาหินกองชั้นปีที่1นายสรกรมแก้วมณีชั้นปีที่2นางสาวกติกาทองน้อยปีที่1นางสาวพิรยาดวงแก้วชั้นปีที่2นายเฉลิมเกียรติกาเผือกชั้นปีที่1และนางสาวบุษกรสมสะอาดชั้นปีที่1